คีเต่าน้ำแข็ง 2,001 ครับคีเต่าดิน 4,002 นะฮะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอ้จาก YouTube กมลเวนะครับวันนี้เราก็อยู่กับแอดคีกันอีกแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นโลคอสนะครับผมหลังจากคราวที่แล้วใช่ไหมครับผมจัดรุ่นใหญ่แบบของ 1,000M ไปแล้วนะครับจริงๆแล้วมันเกิน 1,000M ไปนะครับรู้สึกจะประมาณ 1,200 นะฮะวันนี้นะผมเรามาจัดแบบโลคอสกันบ้างนะครับซึ่งโลคอสเนี่ยก็สามารถทำ FPD 190แล้วก็คีย์เรทเกิน 100% ได้เหมือนกันนะครับแต่ข้อเสียของแบบโลคอสนี่คือจะมีขาวบ้างนะครับผมจะเห็นว่าแบบตีไปเนี่ยก็มีหลุดขาวมาบ้างสักทีหนึ่งนานๆทีนะฮะจากคราวที่แล้วใช่ไหมครับผมที่เป็นแอดเดอร์ซีนเนี่ยกดแค่ AB ยาเขียวได้190นะครับอันนี้แบบโลคอสนะครับผมเราจะใช้ริ้วล้อเบอร์1กับเบอร์2ช่วยนะครับผมริ้วล้อเบอร์1ของเราก็คือโซลิงเกอร์นั่นเองนะครับผมโซลิงเกอร์เนี่ยเอามาเพื่อจะให้บัฟริ้วล้อเบอร์2นะครับผมโซลิงเกอร์เนี่ยจะมีสกิลหนึ่งชื่อว่าแบ็กสมิธสปิริตนะครับผมความสามารถของมันก็คือเมื่อใช้ใส่แบ็กสมิธนะฮะแบ็กสมิธตัวนั้นจะได้สกิลเพิ่มก็คือสกิลอะดรีนอลนั่นเองนะครับโดยเราต้องอยู่ปาร์ตี้เดียวกับริ้วล้อเบอร์2ครับก็คืออยู่ปาร์ตี้เดียวกับ BS ด้วยนะครับแบบนี้ครับก็คือให้ตัวริ้วล้อนะครับมันกดอะดรีนอลให้ครับมันชื่อ Advanced Adrenaline Rush นะครับมันได้คุณสมบัติเหมือนอะดรีนอลธรรมดาเลยครับผมแต่ต่างกันก็คือมันจะได้อาวุธทุกชนิดนะครับผมคือปกติอะดรีนอลธรรมดาเนี่ยมันจะได้แค่ขวานกับกระบองนะครับผมแต่พอแอดวานซ์อะดรีนอลเนี่ยจะสามารถใช้ได้กับอาวุธทุกชนิดครับยกเว้นยิงไกคือปืนกับธนูจะไม่ได้ครับนอกนั้นได้หมดนะฮะนั่นหมายความว่ากาตาก็ได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยแค่เรามี AB ยาเขียวแล้วก็บัฟแอดวานซ์อะดรีนอลเนี่ยAdvanced Adrenaline Rush เนี่ยเราก็สามารถทำ FPD 190ได้แล้วนะครับแล้วที่สำคัญนะครับผมมันยังเหลือสล็อตว่างอีกมากมายนะผมเพราะผมไม่ได้ใช้เซตแอดแล้วนะครับผมเป็นของทั่วไปนะฮะได้บอกว่ามันเป็นแบบโลคอสนะครับแต่ข้อเสียงมันก็คือเนี่ยแหละครับเราต้องพกริ้วล้อเบอร์1และเบอร์2มาเรื่อยๆนะฮะโอเคมาดูเรื่องของกับสเตตัสกันก่อนนะครับผมบอกเลยว่าของเนี่ยโคตรโลคอสนะฮะรวมๆกันไม่ถึง 100M ด้วยนะครับอย่างแรกก็คือหมวกปิโกะนะครับผมของสามัญประจำบ้านของแทบทุกคนนะฮะก็คุณบัตรในการเพิ่ม APD 5% นะครับแล้วก็เดินเร็วตลอดเวลานะครับอันที่2ก็คือหมวกหูซิกันวิงนะครับนี่ก็ของคุณบ้านคุณตาอีกแล้วนะครับความสามารถของมันคือ APD บวก1ตรงๆนะครับผมสำหรับสายซอสแมนโดนแล้วก็พ่อค้านะครับอันที่3ปากปลาไม่เกี่ยวครับผมใส่มาอย่างนั้นเองนะฮะแค่มันแบบฝ่ายดีมันไม่ได้ใส่ไงครับก็เลยกลัวโล่งครับก็เลยใส่นี้มาแทนนะฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรานะครับผมข้ามไปแล้วกันนะครับผมเกงนายเป็นปอร์เซลิโอครับแอทแทคบวก25นะครับผมจริงๆไม่ต้องรู้ก็ได้นะแอทแทคบวก25นี่คือเพิ่มดาเมจขึ้นไปเฉยๆนะฮะอีกชิ้นนึงนะฮะกาต้าเนี่ยไม่ใช่กาต้าคีเลยครับเป็น2เหมืองนะครับผมสเกลเวิร์กเกอร์นั่นเองนะครับผมเพิ่มดาเมจของขนาดกลางอีก15เปอร์นะครับ2ใบก็30เปอร์นะครับผมก็ใส่เป็นกาต้าของสายเบิร์นเขาเลยนะฮะเสื้อกล้ามนะครับเสื้อกล้ามใส่บาโฟจูเนียร์นะครับผม AG บวก3ขีดบวก1นะครับรองเท้าผมใส่เป็นแมงเขียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยใส่หมาดำก็ได้นะแต่เผอิญผมจำไม่ได้ว่าหมาดำแม่งอยู่ ID ไหนนะครับผมก็เลยใส่แมงเขียวมาแทนนะครับเครื่องประดับนะครับข้างนึงคือแหวนโจรนะครับโลกเทเชอร์นะครับก็ได้ความสามารถในการเมื่อ AG ถึง90นะครับจะได้แอทแทค10คีย์บวก10นะฮะก็คือเป็นแหวนเพิ่มคีย์เรทนะครับผมเพิ่มขึ้นมาอีกตั้ง10เปอร์นะครับส่วนอีกข้างนึงนะครับผมบอกแล้วว่าสล็อตมันเหลือนะครับผมก็เลยใส่เป็นฮูกนะฮะนี่ครับโอบาลอนนะฮะก็มีโอกาสในการเล็กอะเทน่าใส่ศัตรูครับเล็กอะเทน่าเนี่ยก็คือทำให้ดาเมจเพิ่มขึ้นอีก1เท่าตัวนะครับส่วนสเตตัสก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนรอบที่แล้วนะครับผมนั่นคือสเต็ง33ครับอิจิ96นะฮะแล้วก็ลัก91นะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่าคือเน้นเอจิแล้วก็เน้นลักครับผมเพื่อเอาคิเลตนะฮะเราจะได้แบบหาของใส่เพิ่ม FPD ได้เต็มๆนะครับบอกเลยว่าดาเมจไม่น่าเกลียดนะครับผมถ้าเต่าไม้นะครับผมอยู่ที่ประมาณ700 710ถึง750นะครับผมแล้วก็ถ้าเต่าดินเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ990ครับมีแตะๆพันบ้างนะผมแล้วแต่นะฮะแล้วก็ความซอยนี่ก็190เหมือนกันนะครับผมแล้วแถมมีเล็กอะเทน่าไว้ให้เล่นขำๆด้วยนะครับจริงๆคือสล็อตมันว่างครับคือประดับข้างขวาเนี่ยเราจะไปใส่อะไรก็ได้นะครับผมยังไงมันก็ว่างอยู่แล้วนะครับหยิบประดับฮูกมาใส่เล่นนะฮะจะเห็นว่าที่ขาดไปได้เลยจริงๆก็คือเนี่ยครับบัฟของ BS นะครับอะดรีนอลนะครับซึ่งระยะเวลาของบัฟเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ2นาทีครึ่งนะครับประมาณ150วินะฮะก็คือ2นาทีครึ่งนั่นแหละนะครับหมดก็มาเติมใหม่นะครับผมก็พยายามหาแมปที่มันมีซอกให้ตัวโซลิงเกอร์
กับ BS หลบแล้วกันนะครับคือข้อดีของมันคือมันถูกครับผมเพราะเนี่ยรวมทั้งตัวเนี่ยผมว่าไม่เกิน100อ่ะนะครับไม่เกิน100 M แน่นอนนะฮะแต่ข้อเสียใหญ่ๆนะครับผมก็คือต้องพกSolinger แล้วก็ BS พ่วงไปด้วยเสมอนะครับเวลาเก็บเลเวลนะฮะต้องคอยพะวงมันครับว่ามันจะเอาชีวิตรอดได้ไหมนะครับหลบซอกแล้วมันจะไปเกิดตรงนั้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างนึงก็คือระยะเวลาครับผมระยะเวลาของมันเนี่ยอยู่แค่ประมาณ150วิเท่านั้นเองนะครับก็คือประมาณ1นาทีครึ่งนะฮะเรื่องผมมันกิแค่ประมาณ51ครับคูณ2ก็100 102ครับผมหักกิชิลไปก็เหลือประมาณเกือบ100นะฮะดังนั้นเนี่ยเพื่อความชัวร์เนี่ยผมว่าต้องถอดไอ้ประดับฮูกออกนะครับผมแล้วใส่เป็นแหวนโจดอีกวงนึงนะฮะมาครับไปใส่แหวนโจนมาให้แล้วนะครับผมตอนนี้คิอยู่ที่61นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะขาวอีกไหมนะครับผมดาเมจอยู่ที่770นะ750นะฮะโอเคเดี๋ยวตีเต่าดินดีกว่าครับเต่าดินค่อนข้างจะเน้นมาครับตีเต่าดินนะฮะดาเมจอยู่ที่900นะครับผมมีหลุดขึ้นไปประมาณ 1,000 กว่าๆด้วยนะฮะเดี๋ยวผมเปิดข้อความต่อสู้ก่อนนี่ครับดาเมจประมาณ 1,000 ต้นๆ นะ 1,000 นิดๆนะฮะแต่ที่สำคัญคือไม่หลุดขาวเลยนะครับผมเพราะ61คูณ2ก็120นะครับผมหักคิชิวมอนไปก็น่าจะเกือบเหลือประมาณสัก101นะครับชิวๆนะฮะนี่นะครับผมการทำ190แบบโลคอสนะฮะเน้นพวกมากลากไปนะผมตัวมาเป็นขบวนนะฮะตามธรรมเนียมของเรานะครับผมกด EDP โชว์ซะหน่อยนะฮะจัดไปครับผมคีเต่าน้ำแข็ง 2,001 ครับคีเต่าดิน 4,002 นะฮะ 2,005 นะฮะอิ่มอกอิ่มใจทีเดียวเชียวนะครับผมอาจจะไม่สะดวกสบายเท่าเซต 1,000M นะครับผมแต่ดีต่อใจนะครับไม่รุนแรงต่อหัวใจเท่าอันนู้นนะครับผมอันนู้นนี่แบบสบายจริงครับผมสบายตัวไม่สบายตังค์นะฮะอันนี้คือสบายตังค์นะครับผมอาจจะลำบากนิดนึงตรงแบกตัวนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมสนุกสนุกนะฮะได้เหมือนกันได้เท่ากันนะผม190คิ100เหมือนกันนะฮะนี่ครับเวลาบัฟหมดนะครับ FPD จะเหลือแค่186นะฮะก็หายไปถึง4หน่วยนะครับบัฟอะดรีนอลมันช่วยเยอะจริงๆนะคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ละกันนะผมก็จะลืมกด Subscribe ทุกคอมมอนเวย์ด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีด YouTube ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ